สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับวันนี้ผมพามาดูรถดำสวยๆครับเนี่ย6ล้อดำดูแซงกันออกไปแล้วอีกฝั่งครับอีกทีมงานนึงดูนะไม่ยอมครับไปนู่นแล้วครับเดี๋ยวนะไม่ยอมครับไปนู่นแล้วครับเดี๋ยวนะไม่ยอมครับไปนู่นแล้วครับเดี๋ยวนี่ครับเอาใจสายรถดำขนดินครับเหมือนรู้สึกว่ามันจะคันเล็กๆนะคันนั้นนะครับแต่อัดแบบเต็มที่เหมือนกันนะอันนี้สวยครับเหมือนจะแบบครีนครับสะอาดสะอาดตานะรอคิวครับตัวนี้เป็นโกเบครับ SK 200 Super X ด้วยเนี่ยตัวนี้ครับใช้เครื่องยนต์ฮีโน่ครับซีสูบขวัญใจเท่าแก่ครับงานขุดบ่อแบบเนี้ยแบบน้ำมันแล้วก็จังหวะสวิงนี่เร็วครับโกเบทำงานเร็วมากๆเลยเท่าที่ผมถ่ายรถขุดมาครับนี่ครับอัดไปแล้วโอ้ทีมงานอยู่กลางแดดตรงนี้ครับกับตัวซีรีส์ M นั่นนี่มองเห็นรถไถครับน่าจะเป็นคูเวต้า M ซีรีส์ M ครับไม่ M70 ก็ M60 นะซีรีส์ M นั่นนี่มองเห็นรถไถครับน่าจะเป็นคูเวต้า M ซีรีส์ M ครับไม่ M70 ก็ M60 นะเลี้ยงคิวกันแบบนี้เลยครับคันที่ออกไปก็ออกนี่คันที่อยู่ก็อยู่คันสวนก็สวนมานี่ก็อีกทีมงานหนึ่งครับนะถ่ายเป็นคลิปเป็น EP เป็นโซนไปสุดจัดครับกับถังประปาด้านหลังมองไกลๆนึกว่า UFO ไม่ใช่ครับคือถังประปาครับนี่เป็นบ่อน้ำนี่ไปแล้วครับน่าดูเพลินครับรถดำขนดินน่ะเดี๋ยวเรามาดักตรงนี้ก็จะมีอีกคันนะสวนทางมานี่ครับสีม่วงครับไอ้ที่จอดไม่ใช่รถเสียครับเขาหลบให้นะครับให้รถหนักไปก่อนเนาะเอานู้นครับมาก็จอดครับการทำงานแบบแท็กทีมครับให้รถหนักไปก่อนรถเบาก็เข้าที่หลังงานนี้ครับมีแต่6ล้อเลย10ล้อพอมีเลยครับไปเจอบางบ่อก็10ล้อแล้วก็6ล้อปะปายครับมาทีมงานแถวๆสุรินทร์นี่ครับถิ่นช้างใหญ่ถิ่นรถดำด้วยผมว่านะรถ6ล้อดำนี่เยอะจริงๆป๊าดออกไหมครับออกตัวนะเสียงโบแบบโหดๆครับนี่สะใจไปกับคันนี้อัดให้พูนๆครับฝั่งนู้นเป็นโกเบน่าจะเป็นตัวมาร์กทีครับนี่โกเบโก SK นะครับนี่น่าจะ120ละมั้งไกลๆนะครับโกยเข้าไปรอรถดำโอ้รถดำเข้าไปฝั่งนั้นโอ้แต่คันนี้ครับเสียงจวดเลยครับเสียงดีเสียงจวดเลยนะคันแดงก็มาอีกฝั่งนะผมจะไล่เป็นโซนๆไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้เหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับนะเป็นกำลังใจครับให้กับทีมงานสายดำสายแบกแบบนี้ครับนี่วันนี้ผมมีโอกาสมาเยือนสุรินทร์ครับนี่มาสุรินทร์ครับมาดูเขาขุดสาครับขุดบ่อแบบนี้ครับโอ้กูว่าแล้วนี่ครับดูครับกูว่าแล้วอันนี้คือว่าแล้วนี่ครับดูครับกูว่าแล้วอันนี้คือโอ้กูว่าแล้วนี่ครับดูครับกูว่าแล้วอันนี้คือสติ๊กเกอร์แปะนะครับเนี่ยโอ้ยครับดูอีซูซูครับร็อกกี้นี่เจ้าร็อกกี้แต่งสติ๊กเกอร์ไม่รู้ทีมงานไหนติดโน่เต็มไปเบิดอ่ะมาดูโกเบก่อนสุดจัดครับแต่งแบบกระจกนิดๆนะครับบุงกีบุงกีนี่ตักเป็นคิวเลยนะครับเนี่ยงานดินแบบนี้ครับกินขาดครับโกเบเร็วนะขุดบ่อคุณเนี่ยขวัญใจเท่าแก่ครับประหยัดน้ำมันด้วยนี่ครับจัดไปกับทีมงานนี่
โอ้ด้านหลังผมครับเสียงแพรดๆรถติดเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับไปมาดูทีมงานนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูครับทีมงานอีกฝั่งนู้นครับนะโซนเดียวกันอยู่นู่นนะโกบิมาร์คทีครับโอ้ดูแผงหลังครับไหมแผงระบายแอร์หรือเปล่าเนี่ยเป็นพัดลม2ตัวครับเป่าครับควันแบบนี้เลยถึงจะเก่าครับแต่เก่าครับทำงานไวนะนี่ครับโอ้คันนี้แย่งซีนครับดินพูนๆเจอน่าสวยครับขึ้นไปอยู่บนเนินแบบเนี้ยสูงประมาณเมตร2เมตรครับกับรถดำด้านหลังเป็นอะไรโดเรมอนครับให้ดูพอของปากของพอครับกับคันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูโกเบต่อครับโกเบเหมือนกันคนละรุ่นนี่ครับที่เห็นกลางร่มนั้นไม่ใช่ใครท่านเนี่ยชินกิจนะครับมาแบบสไตล์คลาสสิกเลยสู้กลางแดดเลยครับเนี่ยพวกคันนี้สวยครับฮีโน่500ครับนี่ไหมถัดไปก็จะเป็นโรกี้มุกร้อยมุมนี้สวยครับจัดให้ครับเดี๋ยวผมจะซูมใกล้ๆเนาะจะได้ดูไฟนะว่าเป็นยังไงนะเขาแต่งยังไงชมหน้าแบบซูมแบบใกล้ๆครับดูกูว่าแล้วนี่ดูครับด้านหน้าแต่งกระจกข้างในก็เอาไปลองดูครับข้างหลังเขามีตัวญี่ปุ่นด้วยนะเดี๋ยวให้คันนี้ออกก่อนเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวให้เจ้าโรกี้คันนี้ออกก่อนเอ้ผมแปลกใจว่าด้านบนนี้เขาเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยถ้าสมาชิกท่านใดทราบเนี่ยแจ้งผมด้วยนะครับตรงรถขุดนะครับเอาไว้กันฟ้าผ่าหรือว่ากันเกาะอะไรสักอย่างนะมันเป็นโค้งๆครับมาคันนี้ออกตัวแรกครับจวดเลยไหมดูครับตุ๊กตามิชลินเนี่ยเป็นแผงเลยด้านล่างนะประมาณ 6-7 ตัวมั้งตรงนี้ครับฝุ่นเลยถ้าขนาดแบบฝนตกบ่อยๆแล้วยังมีฝุ่นเนาะพูดถึงฝุ่นครับถึงฝุ่นรถน้ำก็มานี่รถน้ำฉีดพรมถนนครับรถพรมน้ำนะเมื่อกี้คุยเรื่องรถน้ำวิ่งผ่านฝนไม่ตกฝุ่นตลบมาเจอรถน้ำเลยครับเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้นู่นตัวลากอะไรมาแล้วฝั่งนู่นเห็นชอบเห็นแบบรถแปลกๆครับแล้วก็เอามาให้ผู้ชมได้ดูเนาะนี่คือรถน้ำครับโอ้ดูครับกว่าจะได้ลายแบบนี้เนี่ยผมยังอยากได้เลยครับสิครับลายแบบสนิมดูเพลินๆครับกับรถดำโซนสุรินทร์ครับรถดำสุรินทร์เลยแหละเนี่ยรถดำน่าจะเยอะที่สุดนะถ้าผมประมาณการนะครับเยอะที่สุดยังไม่มีใครทำข้อมูลครับเกี่ยวกับรถบรรทุก6ล้อเนาะแต่โซนนี้เขามีอู่ต่อครับแยกชุมพลบุรีครับอู่ต่อรถดำก็เลยน่าจะเป็นแหล่งนะน่าจะเป็นแหล่งอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถดำนะครับรถ6ล้อดำนั่นเองสวยจัดครับระหว่างเราดูรถดำมาเยอะแล้วเรามาดูคันนี้ครับตัวนี้ครับมาร์คทีโกเบโก้ครับสีเหลืองออกตัวไปแล้วครับลาไปพร้อมกับคันนี้เลยครับกับทีมงานนี้เดี๋ยววันหลังถ้าผมมีโอกาสครับผมมาจัดให้สมาชิกอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณทีมงานครับเนี่ยรถสวยๆครับถ้าเข้ามาดูก็อย่าลืมทักทายกันนะครับผมนะเป็นส่วนหนึ่งครับในการนำเสนอครับทำคลิปเนาะรถสวยๆครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูแล้วดูไปเพลินๆครับไม่มีอะไรมากมายนี่ครับมาแล้วโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับโอ้เห็นรถสิ่งครับแถมให้สักนิดนึงน่าจะเป็นรถเก็บขยะหรืออะไรสักอย่างครับมาแล้วเนี่ยเขามาเก็บขยะครับด้านหลังมีตัวเทรลเลอร์ครับนะเอาไว้ขนลากเลยด้วย
มาแปลกครับของแปลกก็เลยจัดให้ครับแถมท้ายคลิปครับ